Welcome to the third annual Doha Tribeca Film Festival and our five-day celebration of all things film. สโมสรยังอยู่กับอาหรับสปริงนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติของประเทศในโลกอาหรับเลยนะคะ DTFF นะคะหรือ Doha Tribeca Film Festival นะคะจัดมาเป็นปีที่3เท่านั้นเองแต่ว่าดูภาพรวมตะกี้เราเห็นนะคะดูอินเตอร์มากเลยคุณพานุครับผมก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปครับว่าจริงๆเราภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ 3-4 ประเทศที่ว่ามากาตาร์ดูไบอาบูดาบีเนี่ยคือผมว่าเป็นประเทศที่เพิ่งก็พูดตามตรงก็คือเปิดตัวเองในลักษณะทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะรวมถึงทางด้านวิทยาการเนี่ยก็ไม่นานมานี้ใช่ไหมครับกาตาร์เองถ้าเราไม่ลืมเนี่ยเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเขาก็เพิ่งจัดเอเชียนเกมซึ่งก็สร้างความฮือฮาถึงกันก็พอๆกันกับที่เขาจัดเทศกาลหนังนะครับคืออาจจะด้วยความที่เขามีเงินทุนมากพอครับถ้าเรามองโมเดลภาพยนตร์เทศกาลนี้กับเอเชียนเกมเราจะเห็นชัดเหมือนกันเลยว่าการจ้างorganizer ที่เป็นระดับโลกมามันก็จะส่งผลทำให้งานภาพลงมามันก็จะดูยิ่งใหญ่คือความเป็นจริงเนี่ยเทศกาลภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องจัดใหญ่ก็ได้ถูกไหมคะมันแล้วแต่ลักษณะรูปแบบแล้วก็สไตล์หรือว่าประเด็นสำคัญที่เทศกาลนั้นๆอยากที่จะสื่อสารแต่ของโลกอาหรับนี่เขาต้องการที่จะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าคะผมคิดว่าถ้าในแง่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนอาจจะยังไม่ได้โตขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไม่เฉพาะแค่โดฮาฟิล์มเฟสนะครับอาบูดาบีหรือแม้กระทั่งดูไบเนี่ยเราจะเห็นจุดร่วมอย่างหนึ่งเลยคือนอกจากเอาหนังข้างนอกมาให้คนในประเทศดูแล้วเนี่ยเขายังสร้างแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าเวทีที่จะให้คนทำหนังในภูมิภาคนี้ฮะทั้งอาหรับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานนะครับเขาจะมีการให้ทุนแล้วก็จะมีการประกวดนะฮะภาพยนตร์สั้นอาหรับเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตและวัฒนธรรมอาหรับร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะจาก DTFF นะคะอันนี้คือที่เห็นคือ DTFF คือ Doha Tribeca Film Festival แต่เมื่อสักครู่คุณพานุพูดถึงอีกหนึ่งเทศกาลคือ Abu Dhabi Film Festival นะคะ Abu Dhabi Film Festival เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลภาพยนตร์ที่มีการจัดเสวนาด้วยนะคะอย่างที่เราบอกตอนที่เราเปิดรายการเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้นั่นก็คือเรื่องของ Arab Spring ต่อผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็ได้รับความสนใจจากนานาชาติคือมีทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับนักแสดงจากนานาชาติมาพูดถึงในประเด็นแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการจัดเสวนาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพันใช่ครับผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าArab Spring เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงมากครับแล้วก็มันส่งผลกระทบอย่างที่เราได้พูดไปตั้งแต่ต้นนะฮะคือมันไม่ใช่แค่เกิดในประเทศเดียวแต่ว่ามันลามไปทั่วฮะแล้วผมว่าการที่เทศกาลจะหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็คงมองไปถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยแล้วในขณะเดียวกันแต่ผมก็คิดว่าอย่างที่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นในโลกอาหรับตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็คงอ้าแขนต้อนรับประเด็นเหล่านี้อยู่อย่างที่ว่าแล้วครับว่าภายในเวลาไม่น่าจะปีนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าปีต่อไปเนี่ยผมว่าประเด็นนี้มันก็คงเป็นแรงผลักดันในการสร้างภาพยนตร์อาหรับคุณภาพออกมาอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับค่ะอาหรับสปริงก็เป็นการเติบโตของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในแง่มุมต่างๆนะคะคแล้วในเรื่องของประเด็นที่อยู่ในหนังอาหรับล่ะคะจะมีเสรีมากขึ้นไหมคะอย่างบางประเทศประเด็นที่จะพูดได้อย่างเช่นประเด็นเรื่องของรักร่วมเพศหรือว่าประเด็นบางประเด็นที่อาจจะไม่เคยถูกพูดมาก่อนผมก็คิดว่ามันก็คง
บางประเด็นที่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนผมว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ให้ความสำคัญหรือว่าจัดลำดับศาสนากับการดำเนินชีวิตยังไงครับผมว่าบางประเทศที่ศาสนาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองหรือของชีวิตผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องยากที่บางประเด็นจะใส่เข้าไปอย่างเช่นกรณีรักร่วมเพศใช่ไหมฮะหรือว่าในเรื่องของหนังที่เน้นเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นประเด็นที่ยากแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเปิดกว้างมากขึ้นก็คือการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองซึ่งบางประเทศเมื่อก่อนนี้หนังอาจจะหนังที่นำเสนอหรือว่าพูดออกไปเนี่ยอาจจะโดนเซ็นเซอร์หรือโดนแบนเนี่ยหนังเหล่านี้อาจจะได้มีโอกาสโลดแล่นอยู่บนเวทีภาพยนตร์ได้อย่างที่คุณพนุเล่าให้ฟังว่าที่มีโอกาสไปเทศกาลภาพยนตร์คานใช่ไหมคะก็มีหนังสารคดีที่พูดถึงประเด็นเรื่องการเมืองเพิ่มมากขึ้นเลยครับผมนะคะความอิสระในเรื่องของการวิจารณ์ทางการเมืองเราเห็นได้ทั่วไปเลยในโซเชียลมีเดียซึ่งในประเทศไทยเราก็เห็นอยู่นะคะการใช้ Facebook Twitter หรือว่าการพูดถึงประเด็นต่างๆทางการเมืองอันนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในโลกอาหรับเหมือนกันก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีปฏิวัติดอกมะลิเนี่ยผมก็คิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะไม่ได้มีพลังรุนแรงขนาดนี้ครับคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีความสำคัญในด้านอื่นแต่ว่าอารับสปริงนี่เห็นได้ชัดเลยว่ามันสามารถที่จะดึงเอามวลชนเข้ามาร่วมได้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือมันกลายเป็นดาบสองคมเหมือนกันคือพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลในหลายประเทศก็เริ่มมองเห็นถึงความน่ากลัวของโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันใช่ไหมครับเราได้ยินว่าพอหลังจากเกิดอารับสปริงเนี่ยจีนเองก็เริ่มจับตาหรือว่าใหเริ่มมองถึงโซเชียลมีเดียเหมือนกันบางประเทศที่อาจจะเป็นระบบเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในภาคนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีพลังรุนแรงยังไงครับมันก็ผมคิดว่าอาจจะต้องสำหรับเสรีชนเนี่ยจะต้องขอบคุณการเคลื่อนไหวในอาหรับด้วยซ้ำนะครับแต่สำหรับผู้ปกครองนะคะอาจจะต้องระมัดระวังครับก็เขาอาจจะต้องแบบอาจระวังหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องคิดแล้วว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้คนเข้าถึงมันยากขึ้นนะครับค่ะมีหลายๆคำถามฝากมาว่าอย่างหนังในโลกอาหรับในประเทศไทยปัจจุบันนี้นี่ได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนคะคุณพานุผมคิดว่ามันยังยากอยู่นะครับหนังที่จะได้มีโอกาสเข้ามาฉายจริงๆก็คงเป็นหนังที่อาจจะมีตราของเทศกาลนั้นๆปรากฏให้เห็นในหนังอย่างเช่นหนังที่ไปตามเทศกาลคานส์หรือว่าเบอร์ลินหรือว่าเวนิสอาจจะมีโอกาสได้ฉายแต่ถ้าเป็นหนังตลาดหรือว่าหนังที่แบบบันเทิงทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันยังยากอยู่ผมคิดว่าถ้าในอนาคตมันมีความร่วมมือกันใช่ไหมฮะคือตอนนี้ผมก็ได้ยินว่าประเทศอาหรับหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะ อย่างการจัดเทศกาลการเชิญตัวแทนผู้ค้าผู้ขายหนังเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสก็ได้ถ้าเราได้มีโอกาสได้ถูกรับเชิญมากขึ้นแล้วเราได้มีโอกาสเห็นมากขึ้นนะครับแต่ถ้าในเวลานี้ผมยังคิดว่าหนังอาหรับอาจจะเป็นช่องทางที่ยากหน่อยที่จะมีโอกาสที่จะได้ดูครับผมค่ะแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้ดูยังไงเนาะตะกี้คุณพานุบอกว่าถ้าเกิดไปตามเทศกาลภาพยนตร์นะคะก็จะมีโอกาสสำหรับคนที่ได้ทำงานในแวดวงภาพยนตร์นะคะหรือว่าตามเทศกาลแบบนี้ที่เป็นเทศกาลของประเทศในโลกอาหรับเองที่จะมีการนำหนังดีๆมาฉายเปิดในเทศกาลนะคะและอย่างคนไทยอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถหาชมได้ที่ไหนบ้างคะผมก็คิดว่าถ้านั่งเวลานี้อาจจะต้องทำใจนิดหน่อยแต่ก็ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะไม่แน่ครับเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดกันเมื่อกี้คืออย่างกรณีดูไบเราเห็นหนังหลายเรื่องที่มันมีมาตรฐานการสร้างค่อนข้างสูงแล้ววันหนึ่งสมมตินะครับว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไปฉายในอเมริกาหรือว่าเป็นหนังที่มีความน่าสนใจมากพอเนี่ยผมคิดว่าพ่อค้าหนังหรือว่านักธุรกิจภาพยนตร์อาจจะนำเข้ามาฉายคนไทยได้ดูก็ได้ครับคือตอนนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องทำใจรอไว้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะต้องรอให้มันมีเทศกาลหนังเหล่านี้ในเมืองไทยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ครับผมแล้วหนังเรื่องหลังๆนี่ภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคด้วยเพราะว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษเล่าเรื่องใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องก่อนๆนี่เวลาที่ไปหาดูตาม YouTube เราก็จะเห็นว่าก็จะใช้ภาษาในโลกของเขาแต่ตอนนี้ก็คือว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางมากขึ้นครับก็ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งนโยบายก็ได้ครับว่าค
ือการทำหนังที่พูดภาษาสากลเนี่ยมันก็เป็นหนทางที่จะทำให้หนังมันก้าวออกไปไกลฮะแต่ในเดียวกันมันก็อาจจะทำให้หนังสูญเสียความเป็นตัวตนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราดูหนังที่มันพูดถึงประเทศนึงแต่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ดูแปลกตาไปหน่อยเหมือนกันนะครับค่ะหรือหนังบางเรื่องที่เราเห็นก็จะใช้วิธีว่าใช้ภาษาดั้งเดิมแต่ว่ามีซับไตเติลภาษาอังกฤษขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมนะคะความน่าสนใจที่เราสามารถเรียนรู้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในโลกอาหรับได้คิดว่าไทยเราเนี่ยเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะคุณพันผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเรียนรู้ถ้าพูดกันแบบง่ายๆผมก็คิดว่าเรื่องของลักษณะของการเล่าเรื่องมากกว่าเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากให้เรามีความรู้สึกว่าดูไบเนี่ยเขาสร้างโมเดลการทำภาพยนตร์อย่างนี้เราควรจะต้องทำตามซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะผิดธรรมชาติไปนิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นโมเดลที่มันจะประสบความสำเร็จต่อไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอุตสาหกรรมมันควรจะต้องเติบโตจากคนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะรอเงินทุนหรือว่ารอบุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาครับแต่ว่าผมคิดว่าการเรียนรู้ว่าโลกอาหรับมันเป็นยังไงผ่านภาพยนตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ก็ได้สำหรับคนทำหนังผมรู้สึกว่าการเปิดกว้างเพื่อที่จะรับเอาวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโลกเรากว้างไกลมากขึ้นนะครับทัศนคติเราอาจจะเปิดมากขึ้นซึ่งผมว่านี่คือประโยชน์ของเราในการที่เราจะทำหนังของเราเองครับผมก็คิดว่าหนังอาหรับก็คงให้โลกทัศน์ใหม่สำหรับเราผมอยากให้มองอย่างนั้นมากกว่าที่จะไปยึดตามโมเดลที่มันดูอาจจะดูจับต้องได้ง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องสูญเสียความเป็นอุตสาหกรรมหนังไทยของเราไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นการเรียนรู้แต่ว่าไม่ใช่ลอกเรียนแบบนะคะก็ดูตามแง่มุมว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะปรับใช้ที่สำคัญคือคุณพนุเน้นย้ำว่าอยากให้เติบโตจากคนในประเทศมากกว่าแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์คือไม่ใช่ว่าใช้เงินทุนไปซื้อมาอย่างเดียวก็จะเรียกอย่างนั้นก็จะถูกครับผมค่ะนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบนะคะของการนำเสนอผ่านภาพยนตร์นะคะจากประเทศในโลกอาหรับซึ่งถึงแม้ว่าณเวลานี้นะคะเสรีภาพของหนังในโลกอาหรับนั้นอาจจะไม่ได้มีชัดเจนทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราเห็นเรื่องของพัฒนาการแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของหนังหลายๆประเทศในโลกอาหรับและเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็นำมาปรับใช้ในโลกภาพยนตร์ของเราหรือแม้แต่นำมาใช้กับชีวิตสังคมแล้วก็การเมืองของเราได้ด้วยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณพานุอารีขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-790-2625-7หรือที่ adclub@thaipbs.or.th หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตเว้นวรรคคลับเว้นวรรคไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะلا أريد أن أذهب إلى تاكسي جلالة على طول بك يا الحمد لله لحبابي سعاد أحسن غريب عني برؤوس سعاد الناس ما تزوني بعد you know